จากกรณีที่คุณชัดชาติบอกว่าอาจจะต้องขอเก็บรถไฟค่าโดยสารรถไฟ BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยายโดยที่จะเก็บขึ้นมาสักประมาณ59บาทรวมข้างในนะรวมข้างในปรากฏว่าท็อปนิวส์เองเราบอกแล้วว่าช็อกกันไปตามๆกันก่อนหน้านี้ไม่เก็บพอคุณอัศวินบอกว่าจะเก็บดาเช็ดเลยแต่พอคุณชัดชาติบอกจะเก็บเงียบกริบเลยกองเชียร์เงียบไม่ว่าอะไรเลยอาจจะทำใจไม่ได้รอดูว่า214ที่บอกว่า214นโยบายที่บอกว่าไม่ให้เกิน25บาทอะไรอย่างเงี้ยนะมาถึงก็59แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรให้โอกาสให้โอกาสคุณชัดชาติทำงานไปเขาแกบอกว่าพอไปดูเนื้อในโอ้ปัญหามันซับซ้อนนะก็นี่ไงทุกคนเขาก็รอคุณชัดชาติไอ้ตอนยังไม่เป็นเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยไม่ต่อสัญญาดูดิพอเป็นแล้วโอ้โหไปดูเนื้อในแล้วซับซ้อนไม่เป็นไรไลฟ์น้อยหน่อยดูสัญญาเยอะหน่อยอันนี้โอ้โหพูดไปเดี๋ยวติ่งก็เอาทัวร์มาลงดิอีกอ่ะแล้วยังไงคือราคาเราก็เลยลงเราก็เลยไปถามประชาชนซะเลยถามเลยว่าถ้าจะมีการเก็บค่าโดยสารเนี่ยเอาสักราคาเรนจ์ควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ที่ประชาชนจะรับได้แล้วเขาบอกว่า 40-50 บาทก็ไอ้ตรงกลางมันก็44บาทอยู่แล้ว42บาทอยู่แล้วไงแปลว่าถ้าเก็บตลอดสายต้องไม่เกิน50ต้องเก็บเฉพาะส่วนต่อขยาย5บาทวิ่งฟรีอะมันจะได้ลองไปฟังเสียงไปดูสกู๊ปกันครับไปฟังเสียงลูกค้ากันคืออยากให้คงค่าบริการอยู่ที่40กว่าบาทในช่วงค่าบริการอย่างเงี้ยก็ยังจะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าค่าบริการมากกว่านี้เราก็รู้สึกว่ามันแพงจนเกินไปอ่ะคือในช่วงนี้ก็อยากให้ทางรัฐเนี่ยมีมาตรการในการพยุงในเรื่องของค่าใช้จ่ายไปก่อนนะอย่างเรื่องของการให้บริการในเส้นนี้ใช่ไหมฮะเส้นสวนจตุจักรคูคตเนี่ยฮะก็อยากให้เก็บอย่าเพิ่งเก็บค่าบริการนะเพราะว่ามันมีผลกระทบมากอย่างส่วนตัวเนี่ยต่อจากใต้ดินมาแล้วก็ต้องมาต่อที่ BTS ต่ออย่างเงี้ยฮะมันก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างพอสมควรในเรื่องของค่าบริการที่เพิ่มขึ้นมองว่าน่าจะเป็นในช่วงถึงสิ้นปีนี้ก็ยังดีอะฮะหรือว่าในช่วงสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายแล้วอะฮะถ้าขึ้นก็น่าจะไปขึ้นปีหน้าดีกว่าในส่วนของการเก็บค่าโดยสารคือคิดว่าในอนาคตก็ควรจะต้องเก็บอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องมีการลงทุนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าช่วงนี้อยากให้ยืดไปก่อนจะดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เหมือนสถานการณ์ต่างๆก็ไม่ดีก็คนส่วนใหญ่ก็คือเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพมากพออยู่แล้วค่ะขอไม่เกินแบบประมาณ40แล้วกันตลอดสายคิดว่ากำลังดีรู้สึกว่าเป็นราคาที่ทุกคนยังเข้าถึงได้อยู่คือเขาก็ต้องเก็บอ่ะคือเขาก็ให้เรานั่งฟรีมาตั้งนานแล้วใช่ป่ะแต่ทีนี้เราก็ดูว่าเขาจะเก็บแพงมากน้อยแค่ไหนถ้าเก็บแพงกันไปผู้โดยสารอาจจะไม่ค่อยเยอะจะใช้บริการไม่ค่อยเยอะไม่เกินอยู่ประมาณ40อะไรเงี้ยถึงคูโค้ดถึงอะไรเงี้ยก็ยังโอเคหน่อยก็รับได้ถ้าไม่เยอะเกินไปพี่รับได้นะก็รับได้แต่ว่าถ้าจะเก็บจริงขอไปเก็บช่วงปลายปีได้ไหมอย่าเพิ่งเก็บตอนนี้นี่คือปัญหาคือผมมองเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของประชาชนเนี่ยไม่เกิน40ได้ไหม40ได้ไหมประเด็นคือตรงกลางก็เกินแล้วฮะคือไม่ปัญหาเดียวของเราคือการที่ประชาชนยังไม่ได้เข้าใจแล้วก็เอาตัวเลขไปประชาสัมพันธ์จนประชาชนเข้าใจผิด65บาทตลอดสายแปลว่าอะไรตลอดสายนะแปลว่าคุณโดยสารจากคูคตไปสุดที่เคหะสมุทรปราการเนี่ยตรงกลางเนี่ย44เนี่ยถ้าคุณขึ้นจากหัวไปท้ายของตรงกลางคุณเสียแน่ๆ44คุณเสียเพิ่มอีกถ้าคุณขึ้นหัวไปท้ายจริงๆคือ21บาทแต่มันไม่มีทางที่คุณจะต้องขึ้นหัวไปท้ายถูกไหมฮะขึ้นระหว่างทางทีนี้ประเด็นปัญหาคือถ้าคุณเก็บเฉพาะส่วนต่อขยายคุณต้องเก็บ15บาทแน่ๆคุณต้องเก็บ15บาทแน่ๆอยู่แล้วคูคตพอคุณเข้ามาหมอชิดคุณโดนอีก15อีก16เลยนะค่าแรกเข้าหรือเปล่าถ้าสมมุติแต่ถ้ามันเรียบรื่นไร้รอยต่อไม่ต้องลงคนเดิมยังเป็นเจ้าเดิมให้บริการเจ้าเดิมก็ว่ากันไปเพราะคุณไม่มีทางเก็บต่ำกว่า15คือตอนนี้คุณขาดทุนอยู่แล้ว15บาทคุณยังขาดทุนเลยส่วนต่อขยายอะนะเออนะมากันถึงเรื่องในสภาอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์จากราชบุรีประชาธิปัตย์เคยตั้งกระทู้ถามคุณสุพัฒนาพงษ์และแกไปญี่ปุ่นออกมาตำหนิตีเตียนเลยว่าหนีกระทู้วันนี้ไม่หนีครับแต่กลายเป็นครูมานิษฐ์สังพุ่มสุรินทร์เพื่อไทยตั้งกระทู้ถามคุณสุพัฒนาพงษ์รัฐมนตรีพลังงานและรองนายกเกี่ยวกับเรื่องจะดูแลราคาน้ำมันยังไงตอนนี้เป็นอย่างนี้ความเดือดร้อนไม่ต้องมาตอบหรอกรัสเซียยูเครนเอาไปฟังดูเลยไปฟังดูเลยแล้วฟังทั้งคนถามและคนตอบเลยครับ
ถึงสถานการณ์ของราคาพลังงานนะครับท่านอาจจะบอกว่าเข้าใจกันหมดละนะครับว่าราคาพลังงานมันสูงขึ้นยอมรับกันหมดแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดจากปัจจัยภายนอกไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายในแล้วก็เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้ำเติมจากปัญหายูเครนรัสเซียอีกด้วยแต่อยากจะเห็นว่ารัฐบาลได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างไรในเรื่องนี้แล้วก็กำลังการผลิตตามกันมาไม่ทันแต่พ้นจากนั้นไม่นานครับพ้นจากนั้นไม่นานเนี่ยสถานการณ์มันไปกันมากกว่านั้นนะครับปริมาณความต้องการก็ยังสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกำลังการผลิตของโรงกลั่นกำลังการผลิตของโรงกลั่นไม่ใช่กำลังการผลิตของน้ำมันดิบนะครับกำลังการผลิตของโรงกลั่นได้ขาดหายไปเช่นเดียวกันนะครับในยามช่วงโควิดเนี่ยส่วนกำไรของเขาปริมาณความต้องการมันน้อยนะครับหลายโรงกลั่นปิดตัวลงแล้วก็มีเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานหรือโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยสูงเกือบ 90% เป็นปัจจัยสำคัญจริงๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลก็ต้องพยายามนะครับพยายามที่จะความเดือดร้อนแต่ประคับประคองเต็มที่นะครับพยายามจะใช้เงินให้มันสมดุลนะครับกับการรักษาเสถียรภาพของความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศไว้ให้ได้เช่นเดียวกันมันต้องคู่ขนานกันไปและสมดุลกันไปเคลียร์ไหมคะมาตอบให้แล้วคือก็เคลียร์แต่ก็อย่างที่ผมบอกแหละพอท่านตอบแบบนี้เนี่ยคือไอ้ฝ่ายจ้องเนี่ยเขาจ้องอยู่แล้วตอนนี้ทุกคนน่ะเขาบอกเลยทำไมค่าการกลั่นซึ่งจริงๆเรียกค่าการกลั่นก็ไม่ได้นะต้องเรียกต้นทุนอะไรก็เรียกไปก็แล้วกันทำไมไม่ลดคือตอนนี้ท่านเป็นเหยื่ออันโอชะอยู่แล้วแต่พอท่านตอบว่าไอ้โรงกลั่นเมื่อตอนโควิดความต้องการมันน้อยลงเขาขาดทุนก็ปิดไปคนก็ถามว่าท่านเป็นโฆษกเหรออะไรอย่างนี้เราห่วงท่านนะรักท่านนะคือทำไม่ได้เอาเงินเข้ามา 20,000 กว่าล้านไม่ได้บอกไปเลยทำไม่ได้ทำได้ก็ทำได้ไม่ต้องอธิบายเยอะว่าตอนนั้นลงกลั่นเขาพยายามไปชี้แจงให้เราเข้าใจความเดือดร้อนนี่ห่วงนะนี่รักนะไม่น่าจะทันแล้วเพราะเขาตอบไปแล้วรักแหละถึงช่วยเข้ามาในรายการเราเยอะๆรักอันนี้รักห่วงนะเราก็อยากจะแต่เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ห่วงเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่ว่าให้คุณธนากรเป็นคนมาคุยเป็นคนแถลงนะคะเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันขึ้นก็ต้นทุนน้ำมันมันก็ขึ้นนะไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะควบคุมดูแลกันอยู่นะไปฟังเสียงกันหน่อยแรกนะครับเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเปรียบขึ้นราคานะครับท่านนายกชี้แจงว่าก็ขณะนี้ก็มอบหมายกระทรวงพาณิชย์นะครับพยายามดูแลนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้บริโภคให้มากที่สุดซึ่งอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องรถร่วมที่จะลดเที่ยวบริการลง 80% นะรถโดยสารนะแล้วทางบขส.เขาบอกเฮ้ยเขาขอความร่วมมือแล้วตอนนี้ยังไม่ลดเที่ยวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครพูดเลยยังไม่มีใครพูดเพราะเขาบอกว่าจะมีผล1กรกฎาคมซึ่งอันนี้คุณธนากรก็บอกท่านนายกก็ห่วงอยู่ใช่ไหมพี่แดกก็บอกว่าเดี๋ยวกระทรวงคมนาคมไปเจรจาและมีแผนสำรองไว้แล้วถ้าเกิดมีผลกระทบที่จะกระทบกับประชาชนก็เดี๋ยวจะมีทั้งบขส.และการรถไฟเตรียมการไว้ทีนี้ถามว่ารัฐบาลกำลังถูกกดดันเรื่องพลังงานหรือเปล่าก็คุณธนากรก็บอกว่าก็มีผลกระทบหลายส่วนแล้วนะฮะโดยเฉพาะค่าครองชีพแต่ท่านนายกก็สั่งการล่วงหน้ามาก่อนแล้วนะฮะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่แดกโฆษกออกมาตอบไปฟังดูเรื่องที่3กรณีรถโดยสารจะลดการเดินรถนะครับท่านนายกชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการลดจำนวนนะครับคณะกระทรวงคมนาคมก็กำลังเจรจากันอยู่นะครับแล้วก็ได้มีแผนสำรองไว้แล้วก็คือการเตรียมการแก้ปัญหาหากมีการกระทบกับประชาชนก็ได้ให้บขส.นะครับแล้วก็รปภ.ได้เตรียมการนั่นคือส่วนของการตอบนโยบายส่วนของประชาชนเขาก็ไม่รอเหมือนกันนะสองวันวันนี้โอ้โหเห็นบอกว่าเตามหาเศรษฐีลวดทัวลงกันอุตรุดมันเป็นที่ชื่อนั่นแหละที่ปาตั้งชื่อคือบางอย่างอะผมว่านะอีกอะท่านคิดอย่างอื่นบ้างเหอะเนาะคือเชื่อผมเหอะ
คือเขามีใช้กันอยู่แล้วนะนี่หน่อยๆท่านก็อย่าไปทำให้มันเป็นผงงางเลยมันไม่เป็นผงงางหรอกปล่อยไปบ้างใช่ไหมไปรูไปรูอุบงราชธานีคือขออภัยมันต้องพูดงี้จริงๆเขาทำกันอยู่แล้วใช่ไหมเขาทำกันอยู่แล้วแต่ว่าเตาที่พูดถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาให้สามารถเก็บกักความร้อนไล่ความร้อนได้ยาวนานประหยัดถ่านมากขึ้นนะคะเป็นผู้ผลิตเตาถ่านแบบประหยัดท่านหนึ่งคุณสมจิตผันผ่องอายุ61ปีอยู่ที่อุบลเนี่ยนะคะบอกว่าช่วงนี้โอ้ราคาก็ได้ดีความต้องการใช้ก็มีนะเดี๋ยวไปฟังเขาเรียกว่าอะไรเตาประหยัดเตาประหยัดพลังงานพลังงานเนี่ยประชุมพลังงานเนี่ยได้มาให้การสนับสนุนเมื่อปี2529ก็ประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะฮะซึ่งทางชาวบ้านเนี่ยก็ได้นำความรู้จากกระทรวงพลังงานเนี่ยมาเป็นอาชีพแล้วก็ทุกวันนี้นะครับเทศบาลตำบลคันลุงแซ่บเนี่ยก็ได้สนับสนุนเกี่ยวกับการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปของตำบลคันลุงแซ่บนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับแต่จุดที่ขายทำเตาเนี่ยครับเกี่ยวกับเตาเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะนำส่งไปถึงประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลาวหรือเขมรตอนนี้เนี่ยเตาที่นี่เนี่ยไปทั่วทั้งจังหวัดยังไม่พอยังไปทั่วทั้งประเทศโอ้เป็นสินค้าส่งออกได้นะช่วงนี้นี่ออเดอร์รวมกันเนี่ยหมื่นลูกต่อเดือนนะไม่พอความต้องการแต่ก็เข้าใจฮะยากที่สุดสำหรับผมเลยไม่ใช่การหามาใช้คืออะไรคะการจุดไฟ นี่เรียนลูกเสือมาหรือเปล่าล่ะใช้งานวิชานั้นออกมาลืมละลืมละนะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายกันครับได้ค่ะ